ือกทางกลางระหว่างความรักและความเกลียดมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่คนทุกคนชอบไม่มีทางที่เรารู้คำตอบเมื่อเราได้เลือกไปว่าใครคิดอย่างไรมีบางทีที่ฉันสับสนมีบางทีที่เราทุกคนไม่พร้อมความรักและความเกลียดมัน